สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตข่าวนะสถานการณ์ทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกกันนะครับความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็ยังคงมีต่อไปนะครับภายใต้นะครับการหนุนหลังนะครับของตะวันตกนะครับมาดูข่าวแปรต่างประเทศชิ้นนะครับเมื่อตะวันตกนะครับได้ตัดสินใจใช้เงินของรัสเซียเนี่ยนะจ่ายให้แก่้ทางยูเครนนะครับ รัเสเซียเตือนสภาพยุโรปนะครับหลังกลุ่มให้เงินที่กโมยมาอย่างผิดกฎหมายเป็นครั้งแรกนะครับแกยูเครนจากทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งภายหลังสามชาติเนโต้ฏิเสธเซเลนสกี้สภาพยุโรปนะครับให้1ชัยชนะด้วยกันให้ทุนใหม่สภาพยุโรปนะครับใช้เงินนะเป็นครั้งแรกนะของบรรณาทุนนะของรัสเซียที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนสหภาพยุโรปถ่ายโอนนะครับหนึ่ลร้าน ดอลลาร์ครับจากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งแก่ยูเครนสภาพยุโรปนะครับทำการถ่ายโอนครั้งแรกของดอกเบี้ยจากทรัพย์สินรัสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้แก่ยูเครนนะครับแล้วก็บรรดาชาติต่างๆที่กําลังช่วยเหลือเคียบหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสภาพยุโรปนะครับโจเซฟบอลเลได้ประกาศการถ่ายโอน1 5 0 0ล้านดอลลาร์นะครับในวันที่29สิงหาคมข่าวอาทีรายงาน บอเรลนะครับได้กล่าวอ้างทุนต่างๆนั้นจะสนับสนุนทหารของยูเครนแล้วก็ให้เงินอุตสาหกรรมของยูเครานบรรดาทุนต่างๆเหล่านี้นะครับมาจากดอกเบี้ยบนทรัพย์สินของธนาคารกลางรัสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้นะครับจับยึดไว้โดยสภาพยุโรปบอเรลนะครับตอบความช่วยเหลือสภาพยุโรปนะครับที่สู่ยูเครนกล่าวโดยโจเซฟบอเรลนะครับหัวหน้านโยบายต่างประเทศสภาพยุโรปจากแหล่งข่าวอาร์ทีว่า พวกเราได้เริ่มการใช้ไรายได้ต่างๆนั้นนะครับจากบรรดาผลกําไรโชคลาบาจากทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้พวกมันทั้งหลายได้ถูกส่งไปแล้วนะครับสู่ยูเครนแล้วก็ถูกส่งไปสู่บรรดารัฐสมาชิกต่างๆนั้นผู้ซึ่งจะจัดหาด้วยเงินเหล่านี้นะครับในอุปกรณ์ทางการอาหารนี้เพิ่มมากขึ้นแก่ยูเครนกระทั่งบัดน,นี้นะครับสิ่งอํานวย ความสะดวกสันติภาพยุโรปเนี่ยได้กำลังจ่ายเงินคืนนะครับแก่บรรดารัฐสมาชิกที่ได้จัดหาการสนับสนุนนะครับแก่ยูเครขนขณะนี้นะครับเงินนี้เนี่ยมาจากทรัพย์สินของรัสเซียที่ถูกแช่แข็งนะับเป็นครั้งแรกนะครับที่พวกเรากำลังใช้เงินโดยตรงอุตสาหกรรมของอยูเครน1,400ล้านยูโรนะครับนั้นเนี่ยเป็นส่วนของแผนรายปีนะ3 0 0 0ล้านยูโรที่ใหญ่กว่านะ จากดอกเบี้ยของทรัพย์สินนะครับที่ถูกแช่แข็งไว้90%ของการดำเนินการต่างๆได้ถูกจัดสรรสู่สิ่งอำนวยความสะดวกสันติภาพของยุโรปได้อุทิศนะครับแก่ความช่วยเหลือทางทหารสาหรับเคียบที่เหลือ10%นั้นนะครับได้ถูกมุ่งหมายไว้สำหรับสิ่งอำนวยความสะดวกยูเครนครอบคลุมนะครับถึงความต้องการก่อสร้างใหม่ของเคียบบอรเรลนะครับได้กล่าวอ้างทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งนะได้อนุญาตให้สภาพยุโรป ที่จะให้เงินโดยตรงเนี่ยสู่ยูเครนสิ่งนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่สภาพยุโรปเนี่ยกำลังให้เงินอุตสาหกรรมยูเครนด้วยทรัพย์สินที่ถูกแช่แข็งบรรดารัฐตนโ,โตนะครับได้แช่แข็งนะ3 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับโดยประมาณการในทรัพย์สินของรัเสเซียเนี่ยภายหลังความขัดแย,งย้งยูเครนเริ่มต้นขึ้นสภาพยุโรปนะครับได้ประกาศในเดือนกรกฎาคมว่า1,600ล้านยูโร จากดอกเบี้ยนะบนทรัพย์สินของรัเสเซียที่ถูกแช่แข็งไว้อาจจะไปสู่เคียบมอสโกนะครับได้ประนามการแชร่แข็งทรัพย์สินนั้นว่าผิดกฎหมายและข่มขู่คุกคามการโต้อตอบเอาคืนกลับนะถ้าหากทุนต่างๆถูกยึดครองโคโซเคลินนะครับเฟสคอฟได้เรียกาการกระทำต่างๆของสภาพยุโรปว่าการขโมยแล้วก็ได้เตือนของบรรดาผลต่างๆที่ตามมาทางกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นเขาแปลต่างประเทศชิ้นนี้เนี่ย ก็ดูเหมือนว่านะทางยุโรปเนี่ยเป้าหมายจริงๆนะครับคือต้องการทำให้รัสเซียอ่อนแอลงนะไม่ว่าจะเป็นทางการทาหารนะทางเศรษฐกิจกทางการเงินนะวันนี้ก็ใช้วิธีการยึดทรัพย์นะของรัสเซียแล้วก็เอาดอกเบี้ยผลประโยชน์เนี่ยนะจากทรัพย์สินของรัสเซียถูกยึดไว้โดยสภาพยุโรปเนี่ยเอามาจ่ายคืนให้แก่ยูเครนนะในการซื้ออาวุธแล้วก็จ่ายให้บางรัฐในเนโต้เนี่ยที่จัดหาอาวุธให้ยูเครนนะครับ ก็เลยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรนะเราจะเรียกว่าเป็นการป้นหรือเปล่าหรือการขาโมยนะอย่างไม่ถูกกฎหมายหรือเปล่านะอันนี้ก็ตอบได้ยากนะครับเพราะว่าในมุมมองของกลุ่มด้วนตกอะ่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นชอบความชอบธรรมของเขานะในการยึดนะเพราะว่าเขาเป็นผู้วางระเบียบโลกอะไรนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ